สวัสดีค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุขปี2567 Safety Phuket Island Sandbox ประกอบด้วย Digital Disease Surveillance DDS Rabies Free City One Region One Sky Doctor Street Food Good Health Traveler Medical Center ดิฉันนางสาวดารินศิริกุลน้องหักบุ้งรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะท่านคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรวมด้วยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายโสพลสุวรรณรัตน์รวมถึงคณะหัวหน้าหน่วยงานราชการค่ะได้ร่วมทำกิจกรรมอาสาฉุกเฉินทางทะเลณบริเวณหาดป่าตองค่ะซึ่งท่านนะคะก็ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดค่ะเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการแจ้งเหตุของทีมไลฟ์การ์ดนะคะและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวค่ะชมการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพแก่อาสาสมัครฉุกเฉินทางทะเลการชมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มอาสาฉุกเฉินทางทะเลพบปะให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการเรือลากล่มเรือเจ็ตสกีค่ะแล้วก็มอบพวงกุญแจ Safety Phuket Tour ซึ่งแก่ตัวแทนผู้ประกอบการนะคะสำหรับไปแจกต่อให้กับนักท่องเที่ยวค่ะและเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการนวดไทยริมหาดนะคะแล้วก็มอบพวงกุญแจให้กับตัวแทนผู้ประกอบการนวดนะคะได้ไปแจกต่อให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยเช่นกันค่ะเนื่องจากการท่องเที่ยวคือหัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทุกความสวยงามในทุกภูมิภาคนะคะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกค่ะภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 นะคะหรือโควิด-19 ค่ะสู่การเป็นโรคประจำถิ่นหรืออีดมิสการท่องเที่ยวไทยนะคะก็มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นค่ะหน่วยงานภาครัฐนะคะจึงให้ความสำคัญต่อระบบป้องกันควบคุมโรคภัยและสุขภาพนะคะเพื่อความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางค่ะตลอดจนผู้ประกอบการนะคะมีการปรับปรุงโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้นค่ะเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางทุกคนค่ะและทำให้พื้นที่ท่องเที่ยวนะคะมีความปลอดภัยด้านโรคและภัยสุขภาพหรือ Safety Tourism Area ค่ะเริ่มขับเคลื่อนในจังหวัดท่องเที่ยวนำร่องของแต่ละเขตสุขภาพนะคะกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดโรคและภัยสุขภาพเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วยมาตรการทั้งหมด4ด้านค่ะ1ยกระดับและระบบยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคและภัยสุขภาพในรูปแบบดิจิตอลค่ะคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศนะคะเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยสุขภาพและอุบัติเหตุค่ะบริการวัคซีนป้องกันโรคในพื้นที่ท่องเที่ยวและการประสานงานระหว่างประเทศค่ะ2ยกระดับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณสุขฉุกเฉินขับเคลื่อนระบบส่งต่อทางอากาศค่ะเพิ่มความครอบคลุมสกายด็อกเตอร์ของอาสาฉุกเฉินทางทะเลนะคะหรืออาสาฉุกเฉินการซ้อมแผนเสมือนจริงค่ะการรับส่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินค่ะ3ยกระดับเรื่องที่พักและอาหารปลอดภัยค่ะประเมินและรองรับที่พักที่กินที่เที่ยวและผู้ให้บริการตามมาตรฐาน Green Health Hotel Green Health Attraction และ Food Sanitation ค่ะประเมินและรับรองกิจการอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาล Clean Food Good Taste และร้านเมนูชูสุขภาพการสื่อสารความเสี่ยงและเตือนภัยทางสุขภาพที่ทันสมัยค่ะและ4นะคะยกระดับสถานพยาบาลในพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะพัฒนาศูนย์บริการชาวต่างชาติหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ระดับเฉพาะทางสาขาแล้วก็การแพทย์ทางอากาศนะคะ
ทั้งหมดนี้ค่ะด้วยความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะเราเชื่อว่านโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัยค่ะจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติจากทั่วมุกมุมโลกให้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อสร้างโอกาสรายได้สร้างคุณภาพที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนนะคะ Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Sati Phuket's online sandbox that consists of digital disease surveillance, rabies free city, one region, one sky doctor, street food, good health, and travel medical center.Because of tourism is the heart of driving the Thai economy with every built-in in every region attract both Thai and tourists from around the world to come here. After the transformations of COVID-19 into a disease endemic or endemic, Thai tourists tend to recover as the situation improves. Government agencies give importance to prevention system, control disease and health hazard to give confidence to tourists and all travelers. And enterprises are improved service focusing on health safety, more health drives the tourism business for Thailand. There has been an economic recovery. The Ministry of Public Health isPart of stimulating the economy of Thailand by giving importance and determination of safe tourism policy to create confidence for tourists and all travelers. People make tourist areas safe in terms of disease and health hazards or safety tourist area begins to rise in Thailand tourism province of East Helson.As follows นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันจะขอนำทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะกับงาน Safety Phuket Online Sandbox ค่ะและในลำดับนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโสพลสุวรรณรัตน์ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้มีเกียรติที่เคารพยิ่งครับพี่น้องสื่อมวลชนกับผมนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตครับในนามของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและภาคส่วนต่างๆรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ท่านรัฐมนตรีได้เลือกจังหวัดภูเก็ตเราในการจัดกิจกรรมเซฟที่ภูเก็ตไอแลนด์แซนด์บ็อกซ์ในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวภูเก็ตรอท่านมานานแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้ว เราก็รอคอยวันนี้ก็มาถึงจริงๆนะครับกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวภูเก็ตในขณะนี้เองยังปีนี้คาดว่าจะไม่มีโลซีซั่นนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวจองตอนนี้ห้องพักเต็มไปถึงเมษานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่เป็นเจ้าภาพงานนานาชาติเช่นงานแคทโทรมี่ไอท็อปแล้วก็บีนาเล่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องมีการมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคนะครับเที่ยวบินในขณะนี้วันหนึ่งประมาณ300เที่ยวบินเข้าใจนะครับเป็น direct flight ที่บินมาจากเมืองต่างๆนี่ประมาณ65เมืองต่อวันคนที่หมุนเวียนอยู่ที่สนามบินเนี่ยประมาณทั้งเข้าและออกประมาณ 55,000 ถึง 60,000 คนต่อวันอันนี้เฉพาะสนามบินนะครับนอกนั้นก็จะมีทางรถยนต์แล้วก็ทางเรือสำราญซึ่งก็จะมีอาทิตย์ละ3ลำลำละประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีนักท่องเที่ยววนอยู่ในนี้เยอะประชากรของภูเก็ตเองที่ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 420,000 เองนะครับท่านครับแล้วก็มีคนต่างจังหวัดมาอยู่ประมาณ 550,000นักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 4-500,000 เพราะนั้นคนอยู่ในภูเก็ตที่ประมาณ 1.2 ถึง 1.5 นะครับแต่เราก็ได้งบประมาณสำหรับคน 4.2 นะครับอันนี้ก็เรียนท่านรัฐมนตรีทราบแต่ว่าทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโดยเฉพาะภาคเอกชนที่นี่เข้มแข็งมากช่วยกันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วได้กรุณาเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นแซนด์บ็อกซ์สำคัญอีกด้านหนึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดภูเก็ตเราจะเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยนะครับนอกจากอุบัติเหตุต่างอื่นแล้วเนี่ยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพิ่งเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเป็นเดสทิเนชันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมาเยี่ยมพวกเราเพราะนั้นความเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่พวกเราให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีและคณะนะครับแล้วก็ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเองขอยินดีต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วและผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขและท่านแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพสู่จังหวัดภูเก็ตด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านโสพลสุวรรณรัตน์สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะและอย่างที่ท่านได้แจ้งนะคะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์มากๆค่ะใครมาอยู่ที่นี่นะคะก็ไม่ย้ายออกค่ะเพราะฉะนั้นใครที่หลงรักจังหวัดภูเก็ตมากๆนะคะหลงรักแล้วทั้งตัวทั้งหัวใจย้ายสัมมโนครัวมาด้วยนะคะอย่ามาแต่ตัวนะคะจำนวนประชากรของเราจะได้เพิ่มขึ้นตามทะเบียนราษฎรนะคะเอาละค่ะกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วนะคะเรายังมีการแสดงเพื่อที่จะต้อนรับค่ะท่านรัฐมนตรีนะคะและก็แขกผู้มีเกียรติค่ะเข้าสู่เมืองปักใต้อย่างแท้จริงนะคะเรามีชุดการแสดงมนต์เสน่ห์ปักใต้ให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมเลยค่ะThank you.
ียงประมูลให้กับการแสดงมนต์เสน่ห์ปากใต้ค่ะขออนุญาตอวดในฐานะสาวใต้หน่อยนะคะท่านการแสดงชุดนี้ค่ะประกอบไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชาวใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะระบำร่อนแร่อันนี้ไม่ใช่งอบครอบหัวนะคะเป็นเครื่องมือร่อนแร่นะคะซึ่งเราได้เป็นอาชีพหลักของชาวภูเก็ตแต่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีมโนราแน่นอนค่ะบรรดาลูกปัดนะคะขึ้นชื่อของภาคใต้ของเราแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยจากยูเนสโกนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักหนังตะลุงปักใต้ค่ะน่าจะเป็นพี่แท่งกับพี่ทองใช่ไหมคะหนังตะลุงของเราค่ะและก็นะคะเรามีการแฝงไปด้วยกิมมิกเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงระบำตาลีกีปาร์ตจากสามชายแดนใต้นะคะลิเกฮูรูเครื่องแต่งกายลิเกฮูรูตรงกลางค่ะและนะคะอยากให้ท่านได้สังเกตเลยค่ะผ้าปาเต้ที่นักแสดงสวมใส่นะคะวันนี้สาวสวยในจังหวัดภูเก็ตหลายๆท่านค่ะก็ใส่ผ้าพื้นเมืองที่เป็นผ้าปาเต้นะคะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมทั้งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ไลฟ์สไตล์มากๆค่ะนะคะก็ขอขอบพระคุณการแสดงบรรยากาศสูงขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับมนต์เสน่ห์ปากใต้อีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหเสื้อป้าป๋าก็สวยนะที่เสื้อยะยาค่ะเรียกว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยค่ะเอาละค่ะลำดับนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการในลำดับถัดไปนะคะนั่นก็คือการกล่าวรายงานอย่างเป็นทางการค่ะลำดับนี้ดิฉันขอเรียนเชิญนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติขึ้นกล่าวรายงานขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วในนามของคณะผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเซฟตี้ภูเก็ตไอซ์แลนด์แซนด์บ็อกซ์ซึ่งจัดขึ้นในวันที่24 มีนาคม 2567ณบริเวณชายหาดป่าทองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72,300มหาราชินีและถนนคนเดินลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับระบบสุขภาพของประเทศนำไปสู่การตั้งเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในประเด็นนักท่องเที่ยวปลอดภัย Safety Tourismเป็นหนึ่งในประเด็นขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงได้มีการจัดทำแผนและมาตรการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินยกระดับที่พักแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยยกระดับอาหารและน้ำปลอดภัยจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มีหลักประกันความปลอดภัยมีความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและระบบสาธารณสุขของประเทศบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Safety Phuket Iceland Sandbox ในลำดับถัดไปขอกราบเรียนเชิญครับขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงค่ะนะคะท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะท่านหนูมีวิดีโอค่ะดิฉันมีวิดีโออยากจะนำเสนอให้ทุกท่านนะคะได้รับชมกันก่อนค่ะกับวิดีทัศน์เรื่องจังหวัดนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดโรคและภัยสุขภาพ One Region One Safety Tourist Area และต่อด้วยการรับชมวิดีทัศน์เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ Sky Doctor Exercise ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะความสวยงามในทุกภูมิภาคได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกภายหลังการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 สู่การเป็นโรคประจำถิ่นหรือ Endemic
การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางและผู้ประกอบการมีการปรับปรุงบริการโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้นเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางทุกคนและทำให้พื้นที่ท่องเที่ยวมีความปลอดภัยด้านโรคและภัยสุขภาพหรือ Safety Tourist Area เริ่มขับเคลื่อนในจังหวัดท่องเที่ยวนำร่องของแต่ละเขตสุขภาพดังด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเราเชื่อมั่นว่านโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางทุกคนพร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนได้อย่างยั่งยืนความสำคัญการได้รับความช่วยเหลือหรือส่งต่อการรักษาเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วไปการป้องกันการเสียชีวิตและความพิการได้นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินพุทธศักราช2551มีการจัดตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นและผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการยังมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมหนึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญคือการจัดให้มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆสนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการอบรมการลำเลียงทางอากาศโดยใช้งบประมาณค่าชดเชยการปฏิบัติการจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
และเข้าถึงได้ยากสามารถเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเขตสุขภาพที่11และเขตสุขภาพที่12โดยมีเป้าหมายในการออกปฏิบัติการครอบคลุมทั้งประเทศภายใน1ปีก้าวสำคัญในวันนี้จะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศที่มีมาตรฐานในระดับสากลสามารถเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั่วประเทศลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านผู้นำทั้งท้องที่ทั้งท้องถิ่นพี่น้องประชาชนคนภูเก็ตพี่น้องสม.พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักวันนี้ผมในแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติให้โอกาสกับกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติให้โอกาสกับตัวกับผมเองให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Safety Phuket Iceland Sandbox ในวันนี้
กระทรวงสาธารณสุขเราเองมีภารกิจดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้มีความแข็งแรงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติบ้านเมืองต่อจากนี้การขับเคลื่อนสาธารณสุขของประเทศไทยจะเป็นสาธารณสุขยุคใหม่ต้องกราบเรียนกับท่านผู้เกียรติด้วยความเคารพนะครับเราให้ความสำคัญทุกมิติเดิมท่านอาจจะเห็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเฉพาะทำให้คนมีสุขภาพดีและสามารถไปประกอบภารกิจเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเจาะลึกไปอีกมุมหนึ่งนะครับมิติสุขภาพสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศได้เป็นลักษณะของ health for wealth เพราะฉะนั้นในมุมของกระทรวงสาธารณสุขยุคใหม่เลยเป็นกระทรวงที่ประกาศว่าจะเป็นหนึ่งในกระทรวงที่สร้างฐานเศรษฐกิจให้กับประเทศและที่สำคัญครับเราให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้นะครับที่เรียกว่าประเทศไทยทุกพื้นที่นะครับเราจะปรับระบบบริการสุขภาพให้พี่น้องประชาชนทุกคนเป็นศูนย์กลางเรามุ่งเน้นที่พี่น้องประชาชนใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการที่จะขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของคุณภาพชีวิตมิติทางด้านสังคมและที่สำคัญครับเราจะยกระดับการดูแลสุขภาพทุกมิติโดยเฉพาะสุขภาพที่มีความสมบูรณ์พร้อมในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินหัวหน้ารัฐบาลชุดนี้ท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับพี่น้องชาวภูเก็ตคงทราบดีก่อนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านก็มาที่ภูเก็ตหลังจากรับตำแหน่งท่านก็มาที่ภูเก็ตเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการบอกว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้สิ่งที่จะเป็นรายได้หลักหรือเป็นรายได้ที่รวดเร็วที่สุดเข้าสู่ประเทศก็คือการท่องเที่ยวท่านเลยมุ่งเน้นยกภูเก็ตให้เป็นจังหวัดที่สามารถบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศบอกกับพี่น้องประชาชนคนทั่วโลกว่าเราพร้อมที่จะสร้างมิติของการท่องเที่ยวเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและสิ่งที่สำคัญครับท่านได้พูดชัดเจนในเรื่องของการนำประเทศไทยสู่ความมั่งคั่งหรือเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคในปกถาเรื่อง Ignite Thailand มิติของ Tourism Hub นะครับท่านได้พูดไปชัดเจนและเรื่องของ Medical Hub Wellness Hub Medical Hub พูดเป็นเรื่องที่สองดังนั้นเรื่องที่ผมเองต้องขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราเองได้ให้ความสำคัญหลังจากที่เรารับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีที่แถลง ต่อรัฐสภาแล้วว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในมิติสุขภาพยกระดับจาก30บาทรักษาทุกโรคมาเป็น30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวกระทรวงสาธารณสุขเรามาทำนโยบายรองรับขับเคลื่อนเป็นนโยบายที่เราเรียกว่าควิกวินให้สำเร็จใน100วันแรกและขณะนี้กำลังเข้าสู่กลางปีที่เราเรียก Mid Year Success 1ใน13นโยบายนั้นเราเขียนชัดครับในเรื่องของการสร้างฐานเศรษฐกิจคือนักท่องเที่ยวปลอดภัยเป็นประเด็นที่13หรือเป็นประเด็นที่13และวันนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณจังหวัดภูเก็ตครับเราตั้งใจที่จะนำในสิ่งที่ภูเก็ตได้ทำไว้อย่างดียิ่งนะครับพวกเรามาอาศัยภูเก็ตเป็นที่ประกาศว่าเป็นเมืองที่สามารถประกาศให้คนทั้งโลกได้ว่าเป็นเรื่องของเมืองที่มี Healthy Safety City
เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้อย่างสบายใจและสามารถประกาศประทับตาบอกไปกับนักท่องเที่ยวทุกคนว่าในสิ่งที่เขามีข้อกังวลในอดีตที่ผ่านมาแม้กระทั่งในปี2565นะครับที่มีการจัดลำดับประเทศเรื่องการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาศัยตัวชี้วัด4ตัวเองนะครับของเราติดลำดับต้นของโลก2ตัวชี้วัดเรื่องสถานที่เรื่องความสดสดงดงามของภูมิประเทศเราเป็นอันดับ10ของโลกนะครับโดยเฉพาะที่ป่าตองหรือภูเก็ตเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เราติดอันดับที่14ของโลกแต่สิ่งที่เป็นตัวฉุดรั้งคะแนนทำให้คะแนนรวมเราลดต่ำลงนะครับลดต่ำลงถึงระดับที่เกือบจะถึง100เนี่ยนะครับมี2เรื่องครับเรื่องที่1คือเรื่องสุขภาพและอนามัยวัดคะแนนออกมาเราได้8ระดับที่88ของโลกในประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันแค่ร้อยกว่าประเทศเนี่ยนะครับเราเป็นอันดับที่88เกือบลังท้ายในมิติของสุขภาพและอนามัยมาดูเรื่องของความปลอดภัยความมั่งคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเราติดลำดับที่111ของโลกยิ่งฉุดลังไปใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ในมิติ2เรื่องนี้เราสามารถประกาศนะครับเมื่อปี65ปีที่ผ่านมาหลังจากปีนี้ผมเชื่อว่าถ้าเข้ามาตรวจมาวัดใหม่นะแรงกิ้งของเรา2เรื่องนี้จะต้องดีและขยับขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะครับเราได้พูดว่าท่านโสพลสุวรรณรัตน์นะครับที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ได้ทีมงานที่เข้มแข็งได้ท้องถิ่นที่เข้มแข็งมากได้ท่านนายกเรวัตซึ่งมีความรอบรู้นะครับมิติของด้านมิติสังคมด้านการเมืองนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการทำงานประสานงานทุกอย่างมิติสุขภาพกับเรื่องของอนามัยจะเป็นมิติที่เรารับผิดชอบโดยตรงครับเราหมายถึงกระทรวงสาธารณสุขสองมิติแรกมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนักนะครับเป็นของทุกภาคส่วนแต่มิติของสุขภาพอนามัยและเซฟตี้ security เราเองมีส่วนรับผิดชอบจากกิจกรรมที่เราได้ประเมินนะครับและประกาศให้ภูเก็ตเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นพื้นที่นำร่องที่เราจะมาช่วยกันปั้นกันก่อตามที่ตัวชี้วัดที่เขาระบุเนี่ยและสามารถประกาศได้เราตรวจประเมินแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของสุขภาพอนามัยระบบการเฝ้าระวังการควบคุมโรคภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่สามารถประกาศว่าปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเรบีฟรีพรอวินซ์3ปีซ้อนนี่คือเงื่อนไขสำคัญเนี่ยนะครับพวกเราอาจจะมองว่าไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะดูเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยถ้าพื้นที่ไหนมีเรื่องระบาดของพิษสุนัขบ้าอยู่ความอยากไปของเขาเนี่ยถดถอยลงทันทีมิติของการเฝ้าระวังการควบคุมโรคในโรคติดต่อทั้งหลายนะครับเราให้ความสำคัญมากเรื่องหนึ่งที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับนักท่องเที่ยวสแกนดิเนเวียเคยมาติดเชื้อที่เราเรียกว่าเชื้อริจินแนร์พรเปียกพรเจ็กนะครับโรคพรเจ็กริจินแนร์นี่เป็นชื่อของทหารนะครับจนเขาเอาไปตั้งชื่อส่วนหนึ่งเกิดจากที่นี่เพราะเรื่องระบบน้ำระบบอาคารนะครับน้ำดื่มน้ำกินน้ำอาบเพราะเชื้อโรคตัวนี้มันอยู่ในน้ำอุ่นครับมันสูดหายใจเข้าได้พวกเราไม่เป็นแน่นอนครับเพราะพวกเรามีภูมิคุ้มกันแต่นักเที่ยวต่างชาติเขาไม่มีอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆแต่ถ้ามันถูกเปิดเผยขึ้นชื่อเสียงของภูเก็ตเราที่ทำดีต่อมาตลอดนะครับเราก็จะถูกทำลายด้วยเชื้อโรคตัวนี้เพียงป่วยคนเดียวนะครับมันเป็นเรื่องเพราะระบบการสื่อสารในยุคนี้เนี่ยมันรวดเร็วมากเพราะนั้นเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่เราจะใช้แล้วก็ถือเป็นมาตรการที่จะประกาศให้ภูเก็ตเป็นเซฟตี้ไอซ์แลนด์แซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นของสุขภาพและอนามัย Health and Hygiene นะครับการควบคุมโรควัคซีนที่เราให้เราฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกอบการผู้ที่สัมผัสกับนักท่องเที่ยวเป็นแสนๆโดสนะครับอันนี้ก็คือเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาเรื่องของการยกระดับเรื่องของเซฟตี้และซิเคียวริตี้นะครับการแพทย์ฉุกเฉินที่ท่านได้เห็นไปอันนี้ถือเป็นความก้าวหน้ามากผมเองต้องขอบคุณท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้สกายด็อกเตอร์หรือการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลความพร้อมของการบริการทางการแพทย์โรคน้ำดิบที่เป็นปัญหาเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมบุคลากรเราพร้อมต้องขอบคุณภูเก็ตนะครับผมมาอยู่ 2-3 ครั้งได้ไปดูนะครับไฮเปอร์บริกแชมเบอร์ที่เริ่มการตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมาช่วงนั้นผมเป็นรัฐมนตรีช่วยมาดูนี่คือสิ่งที่เราเตรียมนะครับเพื่อจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่ามาตรวัดเรื่องนี้เนี่ยเรามีความพร้อมเรื่องของสิ่งที่เป็นการดูแลผู้ป่วยยามวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการจราจรหรือจากทางทะเลเราพร้อมวันนี้ชื่นใจครับที่เราได้เห็นทางทีมท้องถิ่นโดยท่านนายกเทศบาลเมืองป่าตองท่านได้ให้ความสำคัญนะครับอาสาสมัครฉุกเฉินทางทะเลอชทของท่านฝึกซ้อมได้อย่างมีระบบมีวิธีการจัดการที่มีสร้างความมั่นใจได้ถ้าเกิดภาวะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเองต้องขอบคุณจริงๆครับที่เรามีความพร้อมอย่างนั้นและที่สำคัญครับเรามีการพัฒนาเรื่องของที่เราเรียกว่า Traveler Medical Center ศูนย์การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสถานบริการของเราทุกระดับพร้อมตรงนี้เองครับเป็นหลักประกันเรื่องความปลอดภัยในมิติที่เราจะวัดออกมาที่เราได้คะแนน88ระดับที่88ผมเชื่อมั่นและกระท้าด้วยนะครับหลังจากนี้วัดเลยผมมั่นใจขยับขึ้นมาไม่ต่ำกว่า20แน่นอนนะครับน่าจะต่ำกว่า20ขึ้นมานะครับระดับต้นๆกิจกรรมเรื่องของเซฟตี้ภูเก็ตไอซ์แลนด์แซนด์บ็อกซ์ครั้งนี้ถือว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นจังหวัดต้นแบบจริงๆต้องกราบเรียนท่านผู้ว่าและพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยความเคารพเรื่องนี้ท่านนายกให้ความสำคัญมากแต่เสียดายท่านติดภารกิจครับท่านเลยมอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่เป็นประธานเปิดแทนเพราะนั้นวันนี้ผมก็ถือโอกาสทำนายามของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับที่ท่านให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวภูเก็ตและให้ความสำคัญของมิติของการท่องเที่ยวอย่างสูงยิ่งเรามีเป้าหมายที่จะขยายแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยโดยใช้วิธีการประกาศประทับตานะครับและประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี้ปลอดภัยโดยเฉพาะเขตบริการสุขภาพที่11นะครับเป็นเขตที่มีเสน่ห์ที่สุดไล่มาตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ไล่ลงมานะครับพังงานะครับกระบี่นะครับภูเก็ตเปานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าปีนี้นะครับคณะผู้บริหารระดับเขตเราได้ท่านผู้ตรวจสาธารณสุขคนใหม่นะครับท่านผู้ตรวจในแพทย์ศักดามาทำหน้าที่ตรงนี้ท่านเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วมั่นใจว่าถ้าท่านจะสามารถทำงานประสานในพื้นที่ในดูแลในการมิติที่จะสนับสนุนส่งเสริมนะครับกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของท่องเที่ยวปลอดภัยได้ให้ขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ทุกจังหวัดเราถ้าพื้นที่ไหนพร้อมเรายินดีไปประทับตาไปประกาศให้นะครับเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนในมิติของด้านเศรษฐกิจนะครับผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดภูเก็ตที่นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนของเราทุกแห่งนะครับท่านสาธารณสุขอำเภอพี่น้องๆที่ทำงานอยู่ในรพ.สต.แม้จะไปอยู่กับท่านเลวัตนะครับแต่เราก็คือเครือญาติเดียวกันเพราะหมายเราดูแลประชาชนเราช่วยกันนะครับเราจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ต้องขอบคุณอย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่งคือภาคเอกชนผู้ประกอบการนะครับทุกท่านให้ความสำคัญผมเดินผ่านผู้ประกอบการในแต่ละด้านท่านบอกว่าผมต้องทำครับเพราะที่นี่
คือหน้าตาของประเทศชาติบ้านเมืองเราผมฟังแล้วผมมีความสุขมากสำนึกรักประเทศชาติบ้านเมืองมันยิ่งใหญ่ครับจริงอยู่ครับเรามุ่งหวังที่จะอยู่ได้เราจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ได้ในสังคมด้วยดีพอสมควรแต่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันเป็นหน้าตามันเป็นห้องรับแขกของประเทศขอให้คำพูดของท่านนะครับมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมย้อนกลับไปที่ท่านการประกอบการของท่านให้เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าประเทศเรานะครับได้รับการยกย่องได้รับการเชื่อถือจากเรื่องพวกนี้เราต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นโอกาสของพวกเราทุกคนนะครับไม่เฉพาะภูเก็ตครับท่านว่าอาจจะพูดด้วยความน้อยใจสักนิดหนึ่งนะครับ400,000 ล้านที่เป็นรายรับจากการท่องเที่ยว400,000 ล้านนะครับที่ภูเก็ตสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเป็นภาษีกรที่เก็บเข้าส่วนกลางผมก็บอกกับผู้ว่าว่าได้สัก100,000 ล้านน่าจะดีนะครับท่านบอกว่าท่านตีครับมันมากไปขอแค่ 1% พอในระบบของเรื่องของการเงินนะครับการคลังก็อาจจะต้องมาช่วยกันดูว่าท้องถิ่นสามารถที่สร้างรายได้ท้องถิ่นจะอยู่ด้วยตนเองได้อย่างไรนะครับฝากท่านเรวัชนะครับในฐานะที่ท่านทำงานในสภามาก่อนนะครับทำงานร่วมกันมาเราเห็นภาพหลายเรื่องนะครับอาจจะเอามิติเชิงปฏิบัติผลักดันเข้าสู่การปรับเปลี่ยนในหลายเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ภูเก็ตมีความพร้อมหลายเรื่องนะครับผมไม่อยากจะชวนว่าให้ท่านเลือกผู้ว่าเองเพราะเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะน้อยใจแต่ภูเก็ตมีความพร้อมหลายเรื่องที่จะเป็นเมืองที่เป็นเมืองระดับโลกเป็นเมืองระดับโลกครับโอกาสนี้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนครับเซฟตี้ภูเก็ตไอแลนด์แซนด์บ็อกซ์เป็นการจุดประกายให้ทุกคนเห็นภาพว่าเรามีความพร้อมสิ่งที่ทุกท่านทำมุ่งหวังอย่างยิ่งนะครับที่จะขออาราธนาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านได้เคารพสักการะนะครับที่ท่านยึดถือเป็นสนะประจำตัวท่านได้โปรดดลบันดาลให้กิจกรรมกิจการภารกิจที่ทุกท่านได้ดำเนินการตรงนี้สำเร็จรุ่งเรืองตามที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาพวกเราภาครัฐก็ขอให้เป็นผลงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าภาคเอกชนก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะผลประกอบการนะครับขอให้กิจกรรมที่เรากำหนดไว้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรม Safety Phuket Island Sandbox Healthy Safety Tourist ณบัดนี้ครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเป็นอย่างสูงค่ะเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีก่อนนะคะเพื่อจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปพร้อมๆกันค่ะลำดับนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญพลเรือโทสุชาติธรรมพิทักษ์เวชผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ค่ะเรียนเชิญนายเรวัชอาริรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะเรียนเชิญนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งจะร่วมแปะไอบอลร่วมกันกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะและขออนุญาตอ่านรายนามทุกท่านนะคะนายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะรอร้อยตำรวจเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์นายแพทย์ศักดาอันพาสผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11นะคะเรียนเชิญแพทย์หญิงปฐมพรศิริประภาสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่13ค่ะนายแพทย์ธนิตเสริมแก้วสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11และนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะเอาละค่ะทุกท่านเราจะเรียนเชิญค่ะนะคะเราจะร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะหากทุกท่านพร้อมแล้วค่ะนับ5 4 3 2หนึ่งและเปิดแสงเป็นทางการแล้วนะคะ
จของเราค่ะและเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะขอภาพร่วมกันนะคะขอหนึ่งช็อตก่อนนะคะเรียนเชิญค่ะได้ภาพไหมคะพี่บี้สื่อมวลชนเราขยับขยับขยับซ้ายขวานะคะท่ามกลางไอบอลค่ะนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงมากๆนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วนะคะเอาละค่ะเราจะมีขออนุญาตถ่ายเซลฟี่นะคะกับเจ้าหน้าที่ทางด้านล่างด้วยนะคะถ้าตรงนี้จบเรียบร้อยนะคะอนุญาตหันหน้ามากลับเข้าหาเวทีนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะขออนุญาตเซลฟี่ทุกท่านบนเวทีนะคะได้ไหมคะเราต้องขยับเข้ามาใกล้ๆกันไหมคะได้ไหมมองเห็นด้านหลังไหมคะด้านล่างพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะยืนนะยืนนะคะนะคะขอเซลฟี่หนึ่งรูปก่อนนะคะขอรูปเป็นทางการหนึ่งรูปนะคะพี่ๆสื่อมวลชนอย่าทะลุจอ LED หนูไปนะคะได้นะคะด้านล่างค่ะมองเห็นนะคะขอหนึ่งรูปก่อนนะคะรูปต่อไปกดไลค์ค่ะนี่กดไลค์นะคะกดไลค์แล้วเราก็ต้องกดหัวใจด้วยนะคะมินิฮาร์ทตอนนี้ทุกคนชำนาญมากแล้วนะคะมินิฮาร์ทค่ะเมื่อก่อนยังเป็นขนมจีบกันอยู่ตอนนี้ชำนาญแล้วค่ะนะคะขอพลัง1พลังนะคะเดี๋ยวน้องหอมมุ่งจะพูดว่าเซฟตี้ภูเก็ตไอแลนด์แซนด์บ็อกซ์ทุกคนยกมือมาเฮ้ไปพร้อมๆกันนะนะคะ1เซฟตี้ภูเก็ตไอแลนด์แซนด์บ็อกซ์เฮ้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะคะวันนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะนะเศรษฐกิจของเราค่ะแล้วก็หลังจากสถานการณ์โควิด-19แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราก็เรียกว่าเป็นการ recover กลับมานะคะกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนากันต่อไปค่ะเอาละค่ะลำดับนี้นะคะดิฉันยังขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วนะคะให้เกียรติมอบเกียรติบัตรนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับระบบสุขภาพของประเทศค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพประชาชนจึงได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ยึดหลักแก้ปัญหาวางรากฐานและสร้างเศรษฐกิจและประเด็นนักท่องเที่ยวปลอดภัยค่ะเป็นหนึ่งในประเด็นขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและกำหนดมาตรการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยกระดับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินยกระดับที่พักแหล่งนักแหล่งท่องเที่ยวอาหารและน้ำประปาค่ะจัดตั้งและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวได้กำหนดการดำเนินงานเพื่อประกาศพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุขค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวค่ะโดยมีจังหวัดที่ผ่านการประเมินเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุขทั้งสิ้น23จังหวัดค่ะและในวันนี้นะคะนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะมอบประกาศนียบัตรพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานทั้งหมด22หน่วยงานดังรายนามต่อไปนี้ค่ะ1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตามด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและลำดับสุดท้ายนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเรียกได้ว่าวันนี้ชาวภูเก็ตยินดีต้อนรับนะคะตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจากหลากหลายจังหวัดหลากหลายพื้นที่เลยค่ะเอาละค่ะขอถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพื่อเป็นเกียรติค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดภาพให้เพื่อความสวยงามนะคะวันนี้ทุกท่านเนี่ยนอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรนะคะเพื่อเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรและหน่วยงานแล้วนะคะมาจังหวัดภูเก็ตวันนี้ค่ะเรายังมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกหลายกิจกรรมเลยนะคะและแน่นอนอาหารภูเก็ตพลาดไม่ได้นะคะวันนี้ทุกท่านจะต้องทานอาหารกันอย่างน้อยคนละ10อย่างนะคะในส่วนตรงนี้นะคะและลำดับถัดไปค่ะเราจะเข้าสู่การมอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่ผ่านเกณฑ์ประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะคะจำนวน18ท้องถิ่นและอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า3อำเภอค่ะเห็นเพนหมดไหมคะพี่มิ้งเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมองเห็นนะคะสับวางกันนะคะขอรูปกันอย่างเป็นทางการนะคะเนื่องจากทุกท่านต้องถือประกาศนียบัตรนะคะเรียบร้อยไหมคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้แก่ทั้ง22หน่วยงานเลยค่ะนะคะขออนุญาตอีกหนึ่งรูปโค้งนะคะพื้นที่พอใช่ไหมคะพี่วิสุวรรณชนโค้งซ้อนไหลนะคะกิจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะจะขอทุกท่านนะคะได้ร่วมทำกิจกรรมกับเรานะคะไปตลอดจนเสร็จสิ้นกิจกรรมของงานเลยนะคะเราจะมีการเยี่ยมชมบูธในระดับถัดไปด้วยขอขอบพระคุณละขอแสดงความยินดีกับทั้ง22หน่วยงานนะคะพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุขค่ะลำดับถัดไปนะคะเตรียมพร้อมได้เลยนะคะโรคพิษสุนัขบ้านะคะเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนของประเทศช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะพบว่าผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก17รายในปี2511ลดลงเหลือเพียง6รายในปี2516อัตราการติดเชื้อในสัตว์ลดลงจากร้อยละ 15.9 ในปี2511ลดเหลือเพียงร้อยละ5ในปี2566ค่ะลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะหน่วยงานแรกนะคะเทศบาลนครภูเก็ตค่ะ
ถัดไปค่ะเทศบาลตำบลรัศดาค่ะและสุดท้ายนะคะให้กับทุกพื้นที่ที่ได้รับใบประกาศในครั้งนี้ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะคะนี่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่ผ่านเกมประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะคะทั้ง18ท้องถิ่นและอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง3อำเภอค่ะถ่ายภาพร่วมกันนะคะและสำหรับจังหวัดที่ไม่พบนะคะในโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกันมากกว่า2ปีทั้งหมด26จังหวัดนะคะภายใต้การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีค่ะโดยการบูรณาการกับหน่วยงานจากกรมปศุสัตว์กรมควบคุมโรคกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวค่ะเอาละค่ะและแน่นอนนะคะ
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มาตั้งแต่2563ค่ะจึงได้คัดเลือกให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยมาตั้งแต่ปลายปี2565เลยนะคะเอาละค่ะลำดับถัดไปนะคะท่านประธานของเราพร้อมคณะค่ะเราจะเยี่ยมชมบริการและนิทรรศการจากหน่วยงานณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีค่ะได้ค่ะตอนนี้ทุกท่านนะคะเดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเราจะไปเยี่ยมชมบูธโครงการด้วยกันนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนเป็นเจ้าบ้านนะคะไปเยี่ยมชมโครงการนะคะต่างๆค่ะหลายๆท่านนะคะมาจากหลายจังหวัดหลายพื้นที่ค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตของเรานะคะเราจะไปเยี่ยมชมบูธแรกเลยกับบูธโครงการเฉลิมพระเกียรตินะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะกราบสวัสดีท่านนายกมาโนฟันฉลาดด้วยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารอกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปรอกันบริเวณหน้าบูธกันได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะว่าเรามีบูธอะไรกันบ้างระหว่างที่เรารออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเดินตั้งแต่ซุ้มทางเข้านะคะไปตรงไหนตอนนี้ทุกท่านอาจจะแวะถ่ายภาพกันอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปรอทุกท่านที่บูธแรกกันเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมชมบูธไปด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะดิฉันขอเรียนเชิญตั้งแต่บริเวณด้านหน้าทางเข้ากันได้เลยนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะบริเวณอาร์ชเวย์ทางเข้าค่ะ Safety Phuket Online Sandbox ท่องเที่ยวปลอดภัย2567นะคะพี่ๆสื่อมวลชนค่ะนะคะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะรอกันบริเวณทางเข้าอาร์ชเวย์ด้านหน้าเลยนะคะและเราจะเดินเยี่ยมชมบูธไปพร้อมๆกันตั้งแต่บูธแรกเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านประธานค่ะท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะเยี่ยมชมประมาณ400บูธนะคะเยอะไปใช่ไหมคะ19บูธนะคะ19บูธกำลังดีค่ะบูธอาหารอีก300อันนั้นจะเป็นช่วงถัดไปนะคะสรุปเขาหลังเขาอยู่สายด้วยฟ้าเหรอนี่นะคะตรงนี้นะบริเวณทางเข้าอาร์ตสเวย์นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินไปพร้อมกันค่ะเยี่ยมชมตั้งแต่บูธแรกเลยนะคะบูธโครงการเฉลิมพระเกียรติค่ะตามด้วยบูธการดำเนินงานพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุข7จังหวัดนำร่องนะคะบูธที่3ค่ะบูธการดำเนินงานพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตค่ะตามด้วยบูธการดำเนินงานพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุขจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็บูธดำเนินการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะตามด้วยจังหวัดพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่ค่ะและก็จะเป็นบูธการจัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็บูธความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าค่ะและเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้โรคพิษสุนัขบ้าอาจจะห่างไกลจากตัวท่านเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่ได้ระบาดอย่างแพร่หลายหรือเป็นโรคที่น่ากลัวนะคะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่มีรักษาไม่ได้นะคะตามความรู้ของดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโรคที่น่ากลัวและอันตรายมากๆซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะที่เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า นะคะต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่ได้ทำงานกันอย่างหนักนะคะบูธถัดไปค่ะนะคะบูธการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลวิชิตนะคะแล้วก็ตามด้วยตำบลศรีสุนทรค่ะและก็เทศบาลเมืองกระทู้ค่ะThank you.
ครับรับเรื่องไหมนะครับท่านรัฐมนตรีรับเรื่องแล้วเขารับเรื่องไว้แล้วครับไม่ความสดเอาละค่ะลำดับถัดไปนะคะก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมบูธแรกนะคะกับบูธโครงการเฉลิมพระเกียรติค่ะลำดับนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวนำเสนอผ่านทางค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านชลน่านสีแก้วค่ะดิฉันแพทย์หญิงเหมือนแพบุญล้อมผอ.ชชว.จังหวัดภูเก็ตค่ะขอนำเสนอประเด็นที่13นักท่องเที่ยวปลอดภัยนะคะ Safety Phuket Island Sandbox ของจังหวัดภูเก็ตค่ะของจังหวัดภูเก็ตก็จะมีมาตรการที่สำคัญ4มาตรการค่ะท่านก็จะเริ่มด้วยมาตรการที่1นะคะเรื่องการควบคุมโรคและภัยสุขภาพค่ะเราก็ได้ใช่ค่ะได้ดำเนินการให้ใช้ DDS อะค่ะครบทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน9แห่งนะคะ 100% นะคะก็มีการอัตราการรายงานครอบคลุม97%ค่ะท่านแล้วก็ในแง่ของเลบีฟรีโซนนะคะตอนนี้ก็อย่างที่ท่านทราบนะคะก็คือทุกท้องถิ่นนะคะอปททั้ง18แห่งนะคะได้ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้าแล้วแล้วก็รวมไปถึงทั้งอำเภอทั้ง3แห่งนะคะแล้วก็กำลังรอของระดับจังหวัดค่ะท่านแล้วก็มีทีมสมาร์ทเซตนะคะทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินค่ะในด้านการยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะก็ทั้งทางบกอากาศแล้วก็ทางน้ำค่ะโดยทางสอนชนปภ.นะคะแล้วก็ใช่ค่ะสสจ.สพช.ร่วมมือกันค่ะค่ะแล้วก็ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมค่ะอาหารนะคะอาหารริมบาดวิถีสถานที่จำหน่ายอาหารตลาดนะคะผ่านเกณฑ์มาตรฐานแซนพลัสนะคะทุกอำเภอก็มีเมนูสู่สุขภาพครบนะคะด้านแหล่งท่องเที่ยวค่ะก็ผ่านมาตรฐาน Green Health Attractionใช่ค่ะโรงแรมค่ะก็ประเภท2 3 4นะคะผ่าน Green Health Hotel นะคะ15แห่งก็คือตามเป้าหมายค่ะร้อยละ5ค่ะสำหรับTraveler Medical Center นะคะก็ทางวชิระภูเก็ตนะคะก็ประเมินตนเองเป็นหน่วยบริการระดับกลางค่ะก็อยู่ในช่วงจัดตั้งศูนย์แล้วก็ทางสคล.11ค่ะได้มาเปิดศูนย์เวชศาสตร์เดินทางการท่องเที่ยวนะคะที่ใกล้สนามบินค่ะให้การดูแลนักท่องเที่ยวค่ะโลโลขออนุญาตให้ผู้รับผิดชอบงานผู้นำเสนอครับครับในส่วนของชุมพรใน4มาตรการที่ได้ดำเนินการก็คือการยกระดับเฝ้าระวังควบคุมโรคและไปสุขภาพทุกโรงพยาบาลของเรานะครับ11รพช.แล้วก็1รพท.แล้วก็3โรงพยาบาลนอกสถานเรามีบริการที่ผ่านมาตรฐานได้หมดแล้วแล้วก็มีการรายงานโรคได้ทันเวลามากกว่า186นะครับในส่วนของทีมสนับสนุนคือทีมแซดเรามีทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินภายใต้คำสั่ง EOC ของจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนพื้นที่ด้านความปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าใน5ปีเราไม่มีผู้ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเลยแต่เรามีการเฝ้าระวังนะครับในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้ามากกว่า220โดสในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงแล้วก็ฉีดวัคซีนในสุนัขบ้าและแมวนะครับหมื่นกว่าตัวมีการผ่าตัดทำหมันอีก 1,300 กว่าตัวนะครับในส่วนของมาตรการที่2ก็คือยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขฉุกเฉินเรามีครบทั้งบกทางน้ำและทางอากาศนะครับมีหน่วยแพทย์ที่พร้อมและก็เราเลือกพื้นที่ชายหาดปลอดภัยคือชายหาดทุ่งหัวแรงของเรามีบริการในการอบรมแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสถานประกอบการร้านค้าและกลุ่มเด็กเยาวชนที่อยู่ชายหาดป้องกันการจมน้ำที่สำคัญครับบนชายหาดแห่งนี้เรามีระบบโดนในการทิ้งร่มชูชีพซึ่งน่าจะเป็นจังหวัดเดียวใน14จังหวัดภาคใต้ก็ทิ้งร่มชูชีพลงเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะชายหาดทุ่งแรงของเราในส่วนของสกายด็อกเตอร์เรามีทีมสกายด็อกเตอร์ที่พร้อมนะครับทีมแพทย์ทีมพยาบาลมีการมาเลี้ยงผู้ป่วยเรามี8อำเภอมีจุดจอดคอปเตอร์ทั้งหมดใช้เวลาจากชุมพรนะครับได้2ชั่วโมงในการไปหาดใหญ่วชิระและจังหวัดตรังในรอบปีเราทำมาแล้ว2ครั้งนะครับและมีการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน
ทางทะเลเนี่ย3รุ่น120คนและสาธารณชุมชนเนี่ย 1,895 คนผ่านเกณฑ์มากกว่า3เท่านะครับส่วนการยกระดับเรื่องที่พักและอาหารปลอดภัยเรามีโรงแรมระดับ1ถึง3เนี่ย68แห่งผ่านเกณฑ์ไปแล้ว4แห่งนะครับส่วนระดับ4เรามีอยู่2แห่งแต่เรายังไม่สามารถผ่านเกณฑ์ได้แต่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการร้านอาหาร700กว่าแห่งนะครับเราผ่านเกณฑ์กินฟู้ดโคเทสไปแล้วแล้วก็มีร้านอาหารต้นแบบในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับเมนูชูสุขภาพถึง49ร้านนะครับและมีตลาดสดผ่านเกณฑ์อย่างน้อย5แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญครับน้ำประปาในที่พักผ่านมาตรฐานคุณลิฟอร์มไปที่สกายด็อกเตอร์ในช่วง3ปีเนี่ยเราส่งไปทั้งหมด6เคสไปมออกับโรงพยาบาลตังฮะโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็ไฮเปอร์ออกซิเจนเทอราปีแชมเบอร์นะครับปีหนึ่งประมาณ20กว่าเคสฮะที่เราใช้ทั้งเบิร์นแล้วก็ DM ฟุตด้วยแล้วก็โรคน้ำหนีบแล้วก็ลมยาที่ว่าฆ่าตัวตายที่คาร์บอนมอนอกไซด์ฮะตรงเนี้ยเราก็ใช้ได้ฮะครับแล้วก็รอดด้วยครับ2เคสซื้อเองครับอันนี้ใช้งบพัฒนาจังหวัดมาตอนนั้นค่ะแล้วก็ตามมาต่อเนื่องกันเลยนะคะกับพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุขอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับกับผมนายแพทย์ชวนนท์อิ่มอาบครับนายแพทย์จังหวัดพังงาครับก็ทางจังหวัดพังงาก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีเคยไปเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแหลมหาดนี้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดลำดับที่21ของโลกจากการจัดลำดับใน World Beach Guide นะครับซึ่งในเรื่องของการดำเนินงานเรื่องของเรบีเนี่ยไม่มีมาตั้งแต่ปี1989นะครับ30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอำเภอเกาะยาวเองก็เพิ่งขึ้นทะเบียนสินค้า GI นะครับเป็นปิงทะเลเกาะยาวเป็นสินค้าหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีรีสอร์ทระดับ5ดาวมากมายนะครับแล้วก็มีการซัพพอร์ตจากทางทีมโรงพยาบาลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลนะครับก็ที่ท่านเยี่ยมครับก็มีการซ้อมแผนวันประวินวันสกายด็อกเตอร์แล้วก็มีเรื่องของเรือพยาบาลนะครับที่เชื่อมต่อนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบการส่งต่อที่ขึ้นมาทางบกครับแล้วก็รวมถึงการมีการซ้อมแผนของอาสาสมัครฉุกเฉินทางทะเลด้วยครับครับค่ะและตอนนี้นะคะก็มาถึงบูธดำเนินการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะครับเรียนท่านแพทย์ชลนานสีแก้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมนายแพทย์ปีชาครับผช.2สุราษฎร์ธานีเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะเซฟตี้ทัวริซึมอยู่3แห่งด้วยกันตอนนี้เราสตาร์ทที่เกาะสมุยแห่งแรกนะฮะแล้วก็มีเกาะพังงานนะฮะแล้วก็จะเป็นเขื่อนราชประภาฮะเกาะสมุยเนี่ยเรามาตรการทั้ง4เนี่ยเราผ่านนะทุกข้อแล้วฮะเราเน้นมาตรการที่2นะฮะตอนนี้เนี่ยสปช.ได้ให้ใบประกาศว่าเราผ่านหลักเกณฑ์นะฮะที่เป็นสกายด็อกเตอร์นะฮะทั้งโรงพยาบาลสุราษฎร์และโรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับแล้วก็ที่ต่างแตกต่างจากที่อื่นเรามีเซฟตี้บีชเซฟตี้ทริปนะฮะเพราะว่าบริบทเราเนี่ยจะนำนักท่องเที่ยวทั้งเรือเฟอร์รี่ทั้งเรือนอนนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีเรื่องฉุกเฉินทางทะเลและผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องฝึกเรื่อง CPR แล้วก็จะผลักดันให้มี AED ในทุกเรือในทุกลำนะฮะเพื่อจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุปลอดภัยได้ครับผมครับครับผมขอบคุณครับค่ะบูธถัดมานะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านรองปลัดแล้วก็ท่านผู้ตรวจราชการตลอดจนผู้บริหารทุกท่านครับก็ส่วนขนอมเฮลตี้เซฟตี้โมเดลนะครับซึ่งก็เป็นเมืองสุขภาวะโดยดำเนินการโลมาโมเดลแล้วก็ขนอมคอนดักครับรายละเอียดเดี๋ยวให้ผู้รับผิดชอบได้นำเรียนท่านครับผมด้วยความรวดเร็วนะครับขนอมโมเดลก็คือเราออกแบบเมืองเพื่อให้เป็นเมืองสุขภาวะและเมืองปลอดภัยด้วยกฎสองกลยุทธ์ก็คือโลมาโมเดลกับขนอมคอนเน็กที่ท่านรัฐมนตรียืนอยู่ข้างหลังนี่ครับนี่คือโมเดลของโลมาโมเดลที่เป็นสัตว์ประจำถิ่นของขนอมเลยเราพยายามสร้างเมืองให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัยเมืองที่มีสุขภาวะและก็เมืองที่กรีนหรือเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอีกปีกนึงที่ท่านผู้บริหารยืนอยู่นั่นคือเมืองที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวกลยุทธ์เราชื่อขนอมคอนเน็กนะครับทำอยู่5เรื่องเรื่องแรกก็คือทำโรงพยาบาลให้สมาร์ทขึ้นนะครับ2เราทำเรื่องมารีนเฮลท์3เราทำเรื่องเวลเนสนะครับเวลเนสจริงๆของเราบวกเวลเนสเซ็นเตอร์กับกรีนเฮลท์โฮเทลเข้าไป4ก็คือเราทำเรื่องสมาร์ท EOC ในสมาร์ท EOC จะมีเรื่องของสมาร์ทเซตสมาร์ทโอเปเรชั่นแล้วก็สมาร์ทแพลนสิ่งที่เราอยากรับมือเพิ่มในปีนี้ก็คือเราอยากทำเรื่อง climate change เพิ่ม
นะครับสุดท้ายเราทำเรื่องสกายเน็ตด็อกเตอร์นะครับสกายเน็ตด็อกเตอร์ที่แตกต่างกับที่อื่นก็คือเราลิงก์กับเอกชนอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์เมื่อปีที่แล้วผู้อำนวยการผมก็ไปซ้อมเรื่องของเฮลิคอปเตอร์กับโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ด้วยอีกส่วนที่เราพยายามทำตอนนี้นะครับให้ดูข้ามไปตรงนี้เลยก็ได้สิ่งที่เราทำและประสบความสำเร็จตอนนี้ก็คือเราสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมากนะครับมีชุมชนที่เป็นต้นแบบระดับประเทศนะครับที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เราพยายามสร้างเฮลท์ลิเทอเรซีให้กับชาวบ้านอันนี้เป็นคอนเน็กของพวกเราในเรื่องมารีนเฮลกับทุกองค์กรทั้งกระทรวงเราแล้วก็นอกกระทรวงแล้วก็เอกชนนะครับเรื่องมารีนเฮลสาสุขทางทะเลเราทำหมดแล้วนะครับทำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ซ้อมเป็นประจำทุกปีอีกข้อก็คือโรงพยาบาลของเราพยายามยกโรงพยาบาลให้เข้มแข็งขึ้นนะครับตอนนี้โรงพยาบาลก็ในระดับ30เตียงด้วยกันก็น่าจะพอดูได้หน่อยนะครับเดี๋ยวมีภาพโรงพยาบาลให้ดูหน่อยนึงนี่คือเรื่องของ EOC ที่เราทำเพิ่มก็คือเน้นเรื่อง climate change ก็มานอกจาก2เรื่องที่เราทำอยู่แล้วนะครับEOC เหมือนที่บอกทำเรื่องแพลนทำเรื่องเซตแล้วก็ทำเรื่องโอเปอเรชั่นนี่คือขนอมคือเมืองที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทค่อนข้างเยอะคล้ายๆสมุยนะฮะจริงๆเพียงแต่ว่าบางทีคนไม่รู้จักมีโรงแรมหลายๆดาวนะครับมีโรงแรมหลักหมื่นนะครับนอกจากนั้นเราทำโรงพยาบาลให้กลายเป็นโรงพยาบาลสมาร์ทแล้วก็เข้านโยบายพอดีก็คือโรงพยาบาลสมาร์ทและโมเดิร์นนี่คือโรงพยาบาล30เตียงที่สร้างมา30กว่าปีเราเรโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้มันดูทันสมัยทำให้ดูเป็นสากลขึ้นนะครับมองยากหน่อยเดี๋ยวก็ส่งคลิปไปให้ก็ได้นะครับนะครับแล้วก็นี่คือวอร์ด3มันเราเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเราก็ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่คือวอร์ด30เตียงที่เป็นแปลนปีซับ26เลยเนี่ยนะฮะนี่คือ OPD เรานะฮะนี่ห้องเก็บเงินนะครับนี่คือตรงกลางที่เป็นหลุมบ่อน้ำห้องยาสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะครับนี่คือ ER ที่กลายเป็นสมาร์ทไปแล้วของเรานะครับเราขยายห้องฟันกับห้อง ER เข้าด้วยกัน OPD เราทำให้มันโล่งขึ้นนี่คือบรรยากาศกรีนภายนอกโรงพยาบาลขนอมคือโรงพยาบาลกรีนระดับประเทศนะครับนะครับของกรมอนามัยนะครับนี่คือกลางคืนเราเป็นแบบนี้นะครับนี่คือบรรยากาศกลางคืนของพวกเรานะครับเหลืออีก2สไลด์แล้วตามนโยบายสมาร์ทเราทำหมดแล้วนะครับเรื่องเปเปอร์เลสเรื่องสมาร์ทคิวเรื่องเฟซสแกนนะครับที่เหลือเป็นมาตรฐานคุณภาพน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วแต่เชื่อมนะครับขอบคุณนะครับเอาละค่ะขอบคุณขนอมนครศรีธรรมราชด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดถัดไปค่ะกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักค่ะจังหวัดบ้านเกิดหนูเองนะคะนำเสนอหน่อยค่ะครับกระบี่ครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เทวัชกุลมานนท์นะครับลองสวัสดีครับผมครับผมนายแพทย์เทวัชสกุลมานนท์นะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่นะครับผมจะเป็นผู้นำเสนอนะครับในนิทรรศการนะครับผมตั้งแต่เรื่องของจุดเด่นของเราคือมีเรื่องของHealth Literacy นะครับเรื่องของการอบรมในท้ายเรือนะครับโดยไปความร่วมมือระหว่างภาคีเอกชนนะครับแล้วก็ของรัฐนะครับในการฝึกเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตนะครับให้นายท้ายเรือทุกคนมีความชำนาญนะครับในการช่วยเหลือจุดเกิดเหตุนะครับรวมถึงการอบรมกู้ชีพทางน้ำนะครับแล้วก็วิชาการเรื่องของสัตว์พิษทะเลนะครับอุบัติเหตุทางทะเลนะครับผมในเรื่องของการพัฒนาหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินนะครับให้มีความพร้อมในทุกหน่วยนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่นะครับอำเภอเมืองนี่ก็เป็นอ่าวพะนางแล้วก็เกาะพีๆนะครับผมแล้วก็มีเรื่องความร่วมมือของกรมเจ้าท่านะครับจังหวัดกระบี่นะครับในการอบรมแล้วก็มีเรื่องของ AED นะครับเป็นเครื่องที่จะอยู่ประจำจุดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทุกจุดนะครับของจังหวัดกระบี่เรานะครับผมแล้วก็มาถึงที่เกิดเหตุก็จะมีเรื่องของการส่งต่อระบบ AOC ทุกโรงพยาบาลนะครับมีการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อนะครับทั้งทางน้ำทางบกแล้วก็ทางอากาศนะครับในการส่งต่อนะครับเมื่อมีเหตุในเรื่องของโรคน้ำหนีบนี้เราก็จะมีไฮเปอร์บาริกแชมเบอร์นะครับที่โรงพยาบาลเกาะพีพีและโรงพยาบาลกระบี่ครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับการส่งต่อนะครับในทุกอำเภอนี้เราจะมีจุดจอดฮอนะครับทุกจุดในเรื่องของสกายด็อกเตอร์นะครับมีความพร้อมเคสส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของสตรีมมี่นะครับก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับผมแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับในการทำแคทแล็บนะครับผมตอนทำเอกสารสิทธิ์นะครับผมฝากดูเรื่องมี response time นิดนึงถ้าเราเตรียมพร้อมเลยขนาดนี้นั่นได้ครับน่าจะได้
ทำเพราะว่าที่ตัวเองคนทำ8นาทีค่ะนะคะขอบคุณจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เรียนเชิญท่านถ่ายภาพกันก่อนนะคะและก็หลังจากถ่ายภาพกันบริเวณลานมังกรนะคะเราจะไปเยี่ยมชมบูธการจัดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้บริการนักท่องเที่ยวกันต่อนะคะกล้องหลักค่ะกล้องหลักทางนี้นะคะขออนุญาตมองกล้องครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นครับฝั่งนี้กล้องหลักนะคะนี่นะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะจากหลายจังหวัดในเขตภาคใต้นะคะวันนี้ก็มาออกบูธพื้นที่ให้ความรู้กันนะคะเอาละค่ะลำดับถัดไปเราไปบูธการจัดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันต่อเลยนะคะขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขนะคะจากทุกจังหวัดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้อากาศกำลังดีค่ะเย็นสบายชื่นใจนะคะลมพัดเย็นสบายกันทั่วหน้านะคะหลายท่านยิ้มเลยบอกว่าอากาศดีดีจริงๆนะคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะต้อนรับหน้าไฮซีซั่นนะคะเอาล่ะตอนนี้ก็จะอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตคอเรน